การท่านผู้ชมคะที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงในชุดที่1 นะคะคีตกวีร่วมแซ่ซ้องสรรเสริญนะคะซึ่งเป็นการแสดงดนตรีเป็นดนตรีคลาสสิกนะคะที่รวบรวมทั้งเป็นการนำบทเพลงที่ประพันธ์โดยคีตกวีชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศมาบรรเลงร่วมกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ในแนวคลาสสิกค่ะการแสดงนี้รวมความยาวถึง45นาทีด้วยกันนะคะในขณะนี้จะเป็นช่วงของการหยุดพักระหว่างการแสดงนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินจากห้อง Royal Jubilee Ballroom เข้ายังห้องประทับพักพระราชอิริยาบถนะคะโดยมีท่านเสนาธิการทหารนะคะนั่นก็คือท่านพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์นะคะในฐานะรองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานจะได้เป็นผู้ที่นำเสด็จไปนะครับประทับพระราชอิริยาบถที่ห้องประทับพักพระราชอิริยาบถค่ะในการแสดงในชุดที่1ที่ผ่านไปนั้นนะคะเป็นบทเพลงอะไรบ้างนะคะค่ะในชุดแรกนี้นะคะคีตกวีร่วมแซ่ซ้องสรรเสริญมีทั้งหมด5บทเพลงด้วยกันนะคะก็คือเพลงโหมโรงมหาราชไคเซอร์วอลซ์นะคะคำหวานเดอะบลูดานูบแล้วก็กินรีสวีทนะคะทั้งหมด5บทเพลงด้วยกันแล้วก็ผู้อำนวยเพลงนะคะได้แก่นาวาตรีเกริกไกรแต่งน้อยค่ะซึ่งท่านจบการศึกษาจากโรงเรียนดนตรีโรงเรียนดุริยางทหารเรือนะคะในปี2527ค่ะค่ะในลำดับนี้นะคะจะเป็นช่วงของการหยุดพักระหว่างการแสดงค่ะเราจะขอนำท่านผู้ชมไปติดตามรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงของการแสดงในชุดที่2กันต่อค่ะพระราชโอรสพระองค์น้อยนี้เสด็จพระราชสมภพขึ้นท่ามกลางความรักความอบอุ่นและความทนุถนอมที่พระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีพระราชทานพระองค์ท่านอย่างเต็มเปี่ยมแม้ในเวลาต่อมาพระบรมราชชนกจะทรงพระประชวรและสิ้นพระชนจากไปแต่อุ่นไอของความรักความผูกพันที่พระบรมราชชนนีทรงถ่ายทอดให้พระราชโอรสอย่างลึกซึ้งได้เติมเต็มซึมซับลงในพระราชหฤทัยของพระราชโอรสพระองค์น้อยให้ทรงมีความเข้มแข็งและทรงพระเกษมสำราญอย่างยิ่งในวัยเยาว์พระราชโอรสพระองค์น้อยนี้คงจะตักตวงความสุขในช่วงวัยเยาว์อย่างเต็มที่หากพระองค์จะทรงทราบล่วงหน้าว่าเมื่อเติบใหญ่ในภายภาคหน้าจะต้องทรงรับพระราชภาระอันหนักอึ้งสมดังพระนามภูมิพลหรือพลังแห่งแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติจวบจนกระทั่งวันนี้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าต่างประจักษ์ชัดดีว่าพระองค์ทรงยึดถือและปฏิบัติตามพระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานไว้อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลา60ปีแห่งการครองราชเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงงานหนักอย่างจริงจังต่อเนื่องและยาวนานเพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนของประชาชนชาวไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันบังเกิดประโยชน์สุขแก่บ้านเมืองและประสบนิกรโดยไม่ทรงเลือกชนชั้นวรรณะด้วยความเสียสละความสุขส่วนพระองค์อย่างใหญ่หลวงเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้
้วยพระราชหฤทัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรประดุจพ่อที่เมตตาเอื้ออาทรต่อลูกพระองค์จึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสอดส่องดูแลทุกสุขของราษฎรอยู่เป็นหนึ่งนิดแม้ว่าจะเป็นท้องที่ห่างไกลทุรกันดารตรากตรำพระวรกายเพียงใดก็มิเคยทรงหวั่นหรือย่อท้อทรงพระอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินอย่างทั่วถึงนอกจากนี้น้ำพระราชหฤทัยอันกอบด้วยความห่วงใยของพระองค์ยังมีไปถึงเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและพลเรือนซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติราชการตามแนวชายแดนได้เสด็จเยี่ยมเยือนจนถึงฐานที่ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ทรงหวั่นเกรงต่อความยากลำบากและพยันตรายใดๆด้วยทรงมุ่งหวังตั้งพระราชหฤทัยที่จะปลุกปลอบขวัญให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้เสียสละและเหล่าทหารหันที่พร้อมปลีชีพเพื่อปกป้องประเทศชาติพระองค์ทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเหล่าทหารหันดุจพ่อที่คอยปกป้องห่วงใยลูกอย่างใกล้ชิดโดยไม่ทรงถือพระองค์แต่อย่างใดครั้นมีภัยพิบัติเกิดขึ้นกับประเทศชาติพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราโชบายหาหนทางแก้ปัญหาเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนผู้ประสบเคราะห์ภัยโดยทั่วหน้าสถานการณ์เลวร้ายต่างๆจึงคลี่คลายลงด้วยพระบารมีและพระปรีชาสามารถอันยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 3,000 โครงการที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยพระวรกายรวมทั้งพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศเพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นบนการพัฒนาการอย่างบูรณาการและยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง60ปีแล้วที่วิกฤตการณ์ต่างๆผ่านพ้นด้วยพระบารมีปกกล้าปกกระหม่อมเหล่าปวงประชาจวบจนวันนี้พ่อของแผ่นดินของพวกเราทุกคนยังทรงงานหนักต่อไปอย่างเต็มพระราชหฤทัยโดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยความตรากตรำพระวรกายแต่ประการใดเพียงแต่ทรงคาดหวังที่จะทรงเห็นพวกเราเหล่าลูกๆอยู่ดีมีสุขมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาในการฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงจนเกิดประโยชน์สุขที่แท้จริงแก่ตนเองและประเทศชาติหากจะหาของขวัญให้พ่อสักกล่องเราทั้งพ้องจะพร้อมกันได้ไหมบวกกันเป็นดินเดียวให้พ่อได้สุขใจไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่เป็นมาคงไม่มีสิ่งใดจะสนองพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อพวกเรานอกจากการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและทำความดีอย่างสุดความสามารถมอบกายถวายชีวิตเป็นราชพลีแด่พระองค์ผู้ทรงเป็นประดุจพ่อของคนไทยทั้งแผ่นดินเพียงเพื่อให้พวกเราได้เห็นพระพักตร์เปี่ยมไปด้วยความสุขของพ่อตราบนานเท่านานอ
ค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ได้มีพระราชกรณียกิจอันมากมายใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยนะคะและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554นี้นะคะจึงได้มีการจัดงานแสดงมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นซึ่งเป็นการร่วมใจกันที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีของกองทัพไทยนะคะโดยกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศค่ะในลำดับต่อจากนี้ไปนะคะจะขอนำท่านผู้ชมไปติดตามรับทราบถึงความรู้สึกของผู้ที่ร่วมในการจัดงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ค่ะไปติดตามรับชมกันค่ะครับสำหรับความรู้สึกที่ผมได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการจัดมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติอัครมหาราชาอัครศิลปินเพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเป็นมงคลชีวิตอย่างสูงในชีวิตรับราชการทหารนะครับที่ผมได้มีโอกาสร่วมทำงานเพื่อถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมในฐานะทหารเรือยางคนหนึ่งต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็ผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่ได้ให้โอกาสพวกเราทหารดุริยางค์นะครับได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์จอมทัพไทยของพวกเราเหล่าข้าราชการทหารครับครับสำหรับรูปแบบการจัดงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติหรือคอนเสิร์ตอัครมหาราชาอัครศิลปินในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการจัดครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับที่มีการรวมพลของนักดนตรีของกองทัพไทยนะครับทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองบัญชาการของทัพไทยเข้าร่วมด้วยกันนะครับเป็นการจัดวงซิมโฟนีออเคสตราขนาดใหญ่นะครับมีจำนวนถึง184ชีวิตนะครับร่วมกับนักร้องประสานเสียงอีก60ท่านครับซึ่งนับได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับอาจจะถือได้ว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่มีการจัดวงซิมโฟนีออเคสตราขนาดใหญ่และได้แสดงสดด้วยนะครับสำหรับความภูมิใจของผมที่ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทในด้านการร้องเพลงว่าคนเราเกิดมาทั้งทีในแผ่นดินนี้อะไรที่จะเหนือกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่มีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นธุลีดินพระองค์ท่านเป็นฟ้าเราสามารถที่จะไปรับใช้พระองค์ท่านโดยที่ท่านทรงวางพระราชฤทัยให้เราร้องเพลงซึ่งพระองค์ท่านพระราชนิพนธ์ขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วสำหรับศิลปินนักร้องซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้นึกไม่ฝันที่จะมีโอกาสได้ไปรับใช้เบื้องพระยุคลบาทนี้ก็ในชีวิตหนึ่งที่เกิดมาเป็นนักร้องซึ่งไปถวายงานเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยผมถือว่าเป็นหนึ่งในชีวิตและเป็นสุดยอดของชีวิตแล้วครับไม่มีอะไรที่จะดีกว่านี้แล้ว